ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลสักกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันจัดเวทีประชาคมครั้งที่3ที่ศาลาประชาคมบ้านใหม่สาริกาหมู่ที่13ตำบลสักกรวดอำเภอศรีเทพเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติโดยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนโดยวิธีทัศน์หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลักการสำคัญและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดทำบัญชีครัวเรือนและตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมีผู้เข้าร่วมการจัดเวทีครั้งนี้จำนวน72คน